น้ำยาปรุงรสสำเร็จรูปจ้านี่อร่อยอร่อยจ้ะง่ายๆสืบติดบ้านเอาไว้หิวก็ทำกินได้เลยจ้ะน้ำยาเซมอนปลาเซมอนจ้ะแล้วก็ขนมจีนไชซินเวียดนามจ้ะนี่สวัสดีค่ะมาทำน้ำยาขนมจ้ะน้ำยาขนมจีนวันนี้ใช่แบบน้ำยาสำเร็จรูปของโลโบจ้ะง่ายๆจับไปหาซื้อมาติดบ้านไปอยากกินก็ทำได้เลยเนาะจ้ะเนาะข้างหลังนี่มันก็จะมีว่าวิธีทำใช่เท่าไรเท่าไรเนาะจ้ะเนาะเครื่องปรุงปลากับน้ำพริกเราก็ตำเอาได้จ้ะนะมาฉันใช้เครื่องจ้ะเพิ่มพริกเพิ่มเครื่องปรุงก็ได้จ้ะถ้าอยากเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มเลยจ้ะใส่น้ำมันมะพร้าวหน่อยจ้ะนี่น้ำมันมะพร้าวซื้อมาจาก DM จ้ะทำทุกอย่างน้ำมันมะพร้าวใส่ผมทาผิวทำกับข้าวใส่หรือว่าจะใส่กะทิต้มไปเลยก็ได้จ้ะฉันเอาพริกเม็ดใส่หน่อยหนึ่งแต่มันไม่ละเอียดเนาะพริกเนาะเดี๋ยวค่อยขูดผัดไปสักหน่อยจะพอหอมจะใส่พริกแกงเพิ่มหรือว่าใส่เครื่องแกงอะไรเพิ่มก็ได้จะพริกใส่ลูกชิ้นขาไก่อะไรก็ได้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าวันนี้เราทำแบบง่ายๆจะพอดีอยากกินแล้วไม่ได้เตรียมเครื่องเนาะจ้ะเนาะเอาแค่ที่มีพอหอมเราก็ใส่กะทิลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาเพิ่มไปหน่อยหนึ่งจ้ะเพราะว่าใส่แต่กะทิมันจะมันไปเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำปลาสักหน่อยจ้ะต้มน้ำปลาไว้ชอบขาไก่ชอบลูกชิ้นก็ใส่เลยจ้ะหรือว่าจะใส่ต้นหอมใบโหระพาใบอะไรก็ใส่จ้ะเนาะเสร็จแล้วจ้าสวยงามเห็นไหมชิมได้เลยจ้ะชิมปรุงรสตามชอบฉันไม่ปรุงจ้ะเพราะว่าใส่น้ำปลาไปแล้วอร่อยจ้ะเนาะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยอร่อยหรือเปล่าชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า